สวัสดีครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาเดินทางมาเป็นร้านกาแฟที่ชื่อร้านอะไรเลยเดี๋ยวจะมีคนแนะนำให้นะครับตรงนี้นะครับจะมีผลงานภาพเขียนของผมด้วยนะครับติดด้านหลังนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอความอนุเคราะห์ท่านได้เล่าความเป็นมาที่นี่เป็นยังไงชื่อร้านอะไรท่านอยู่ที่ไหนทำอะไรครับตอนนี้คอนเซ็ปต์ที่จะทำตรงนี้ทำเพื่ออะไรเชิญครับผมโอ้ขอบคุณมากสถานที่อย่างนี้ผมสร้างขึ้นมาและใช้ชื่อว่าเพื่อนกันไม่ทิ้งกันต้องการเป็นศูนย์รวมของพวกเพื่อนฝูงห้องประชุมก็มีจะเห็นเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งคือถังน้ำสมัยโบราณที่เป็นถังอยู่ตามโรงเรียนหรือตามวัดที่เป็นเหล็กการที่แขวนถังไว้แบบนี้คือเป็นความสมบูรณ์ที่อยู่ได้โดยตัวของมันเองไม่ต้องว่าต้องมาค้ำมายันนี่คือเป้าหมายของผมนอกเหนือจากนี้แล้วการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ผมต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจพอเพียงการก่อสร้างผมว่าใช้แบบง่ายๆประหยัดแล้วก็ได้ประโยชน์จากการได้อยู่อาศัยได้ใช้สอยมีความสุขกับทุกคนที่มาเยือนในบริเวณภายนอกบ้านผมก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบันไดต่างๆจะใช้ธรรมชาติเป็นหลักไม่ต้องสิ้นเปลืองมาให้มันมีความรู้สึกว่าจะต้องอาศัยวัสดุที่มันแพงไม่ทิ้งกันแต่ต้นไม้ก็ไม่ต้องเป็นต้นราคาแพงเพื่อนกันไม่ทิ้งกันใช่ครับเพื่อนกันไม่ทิ้งกันที่ย้อนไปนิดตะกี้ว่าทำไมผมถึงได้เอาถังนี่มาแขวนเอาไว้ลองดูนะครับภาพที่ถังมาแขวนอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับนี่คืออยู่บนความสมดุลเพราะว่าพวกเพื่อนฝูงหรือหลายคนมาถามว่ามีปรัชญาอะไรด้วยแขวนถังไว้แบบนี้นี่ความสมบูรณ์อยู่ในตัวมันเพราะฉะนั้นผมต้องการว่าทุกคนเนี่ยถ้าสังคมนี้อยู่ด้วยความสมดุลนั่นหมายความว่ามีจริยธรรมมีคุณธรรมก่อนเป็นทุ่งนาแล้ววันนี้ตรงนี้ที่ยังเกะกะกันอยู่เพราะว่ากำลังปรับปรุงเพื่อต้อนรับพวกเพื่อนฝูงได้มานั่งคุยกันนะครับทางขึ้นบันไดตรงนี้จะเป็นห้องประชุมห้องประชุมนี้บริการฟรีตลอดถ้ามีการมาพูดคุยในเรื่องของสังคมกิจกรรมทางสังคมนะผู้นำชุมชนชาวบ้านมานั่งคุยที่นี่ได้หมดเลยผมบริการฟรีนะเราจะได้มีสถานที่ที่นัดพบกันพูดคุยกันจากทุ่งนาไม่มีอะไรเลยก็ด้วยตอนนี้เรามาเป็นผลิตภัณฑ์ไว้ต้อนรับเพื่อนๆที่ทุกท่านนะที่มาเยือนครับในพื้นที่ที่ผมปรับปรุงใช้เวลาแค่2ปีกว่าตอนนี้ผลผลิตได้แล้วในสวนนี้จะผสมกันไปทั้งไม้พืชผลกินได้และไม้ป่าที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นไม้เศรษฐกิจทุกอย่างที่นี้ร่วมพันต้นผมเป็นคนใต้จึงเอามะม่วงหิมพานต์ซึ่งได้รับการวิจัยจากคณะกรรมการอาหารและยายอดมะม่วงหิมพานต์จะมีสารตัวหนึ่งที่ชะลอความแก่และก็เป็นผักที่ใช้ทานได้หมดเลยไม่ว่าจะน้ำพริกแกงไตปลาบ้านผมแล้วก็การมาอยู่อีสานก็คือกับลาบกับก้อยอร่อยมากครับนี่กล้วยตรงนี้จะเป็นกล้วยหอมนะกล้วยหอมก็อันนี้คือให้ผลผลิตแล้วครับ2ปีกว่าแล้วทุกอย่างในนี้นี่จะมีไม้ป่าอันนี้ต้นเนี้ยมะค่าเนี้ยนี่อายุแค่2ปีเสร็จเท่านั้นเองถ้าเราปลูกเราดูแลบางต้นอย่างพยุงสูงมากนะครับพยุงต้นนี้มันปลาเข้าไป4เมตรแล้วครับเนี่ยนี่อายุแค่2ปีกว่าเท่านั้นเองครับนี่คือพยุงคือมันเบอรี่ของเรานั่นเองผมจะทำเป็นอุโมงค์ต้นไม้เดินเป็นช่องทางเดินไปในข้าวบริเวณสวนในอนาคตแต่เห็นว่าสภาพแผ่ลงมาตรงนี้สองข้างนี้มันจะมีต้นหม่อนต่อไปก็โด่งก็หากันก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ทั้งแนวนี้ระยะก็ประมาณ100เมตรปลูกไว้ตรงนี้จะเป็นศาลาที่เป็นนั่งแกจะมีการสัมมนาพูดคุยอะไรได้หมดนะครับอยู่ใต้ต้นจามจุรีแล้วก็ถังที่เห็นนี่เพื่อการเกษตรต้องเตรียมแล้วผมใช้โซลาร์เซลล์
เพื่อการเกษตรเพราะอะไรถังเล็กๆดำๆนั้นหมายถึงว่าผมทำน้ำหมักชีวภาพก็ใช้จุลินทรีย์ในส่วนนี้ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีใช้จุลินทรีย์ลดทั้งหมดรู้สึกมีเตรียมการไว้ให้เพื่อคนที่สนใจได้เรียนรู้แล้วก็ทำแล้วด้วยทำจริงด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับวันครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ